สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้วันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเรานะคะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้สัปดาห์นี้เราไปกันที่โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองกับนวัตกรรมล่าสุดที่มีที่มาจากโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองอาการปวดข้อสร้างความทุกข์ทรมานและเป็นอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันในปัจจุบันสามารถพบโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้ที่มีอายุน้อยสาเหตุมาจากน้ำหนักตัวที่มากเกินไปและยังขึ้นอยู่กับการใช้งานเข่าการทำกิจกรรมหรือกิจวัตรประจำวันที่มีแรงกดต่อข้อเข่ามากโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองจึงมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีการรักษาและนวัตกรรมทางการแพทย์เหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยหุ่นยนต์อัจฉริยะแบบแผลเล็ก Robotic Assisted Total Knee Arthroplasty หุ่นยนต์อัจฉริยะรุ่นที่เราใช้ที่โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองในวันนี้นะครับเป็นหุ่นยนต์อัจฉริยะรุ่นใหม่นะครับที่มีการใช้เป็นครั้งแรกนะครับในประเทศไทยนะในโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นหุ่นยนต์อัจฉริยะที่มีข้อดีที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้ผลการรักษาการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเนี่ยทั้งข้อเข่าแล้วก็ทั้งข้อสะโพกเนี่ยนะครับได้ผลการรักษาที่ดีสม่ำเสมอโดยเฉพาะผลการรักษาทางด้านของการวางตำแหน่งของข้อเทียมเนี่ยนะครับการจัดวางตำแหน่งของข้อเทียมเนี่ยจะสามารถวางได้อย่างแม่นยำนะครับการที่วางตำแหน่งของข้อเทียมได้อย่างแม่นยำโดยการใช้หุ่นยนต์อัจฉริยะช่วยเนี่ยนะครับจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตหลังจากการผ่าตัดได้เสมือนเป็นข้อปกตินะครับในทางการแพทย์เราตรวจผู้ป่วยเนี่ยเราแบ่งอาการปวดเข่านะครับพูดถึงการผ่าตัดเป็น4ระดับถ้าเป็นระดับ3ระดับ4เนี่ยก็ควรจะต้องได้รับการผ่าตัดนะครับทางการแพทย์เนี่ยทางคุณหมอจะประเมินซึ่งหากว่าผู้ป่วยมีอาการทนทุกข์ทรมานมานานระดับหนึ่งแล้วนะครับรักษาแบบประคับประคองหรือรักษาด้วยยาแล้วดีขึ้นไม่มากเท่าที่ควรผมคิดว่าส่วนใหญ่คงจะก้าวสู่ระดับที่3ระดับที่4แล้วล่ะนะก็ควรจะต้องไปปรึกษาคุณหมอว่าควรจะต้องได้รับการผ่าตัดหรือไม่นะครับอีกทั้งในอนาคตทางศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองจะเปิดศูนย์ฝึกอบรมสอนแสดงเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าให้แก่แพทย์พยาบาลเพื่อเป็นวิทยาทานและร่วมพัฒนาวงการแพทย์ไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติต่อไปค่ะได้เห็นภาพกิจกรรมแล้วนะคะโอ้โหบอกได้เลยว่าสนุกสนานน่าไปทุกงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีมาฝากผู้ชมกันค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์ไปกันที่วันแชมเปี้ยนชิพองค์กรสื่อกีฬาระดับโลกผนึกกำลังสนามมวยเวทีลุมพินีเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการมวยไทยเตรียมระเบิดศึกวันลุมพินีด้วยมาตรฐานโปรดักชันระดับโลกสร้างคอนเทนต์กีฬาในรูปแบบเวิลด์คลาสยกระดับวงการมวยไทยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยบิ๊กบอสใหญ่ชาตรีสิทธิ์ยอดธงแย้มจัดศึกปฐมฤกษ์มกราคมปีหน้าในรูปแบบ International Fight ที่รวบรวมศิลปะการต่อสู้อันหลากหลายทั้งมวยไทยมิกซ์มาร์เชียลอาร์ตคิกบ็อกซิ่งยิงสดมากกว่า150ประเทศทั่วโลกผู้ชมมากกว่า60ล้านคนในทุกแพลตฟอร์มทั้งนี้วันลุมพินีจะระเบิดศึกนัดแรกรับศักราชใหม่ในเดือนมกราคม2566โดยจะจัดการแข่งขันทุกสัปดาห์อย่างน้อย52ครั้งตลอดปีซึ่งจะช่วยผลักดันให้สนามมวยเวทีลุมพินีเป็นศูนย์กลางของเมกะมวยไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์รวมของศิลปะการต่อสู้อันหลากหลายในรูปแบบสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์และการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่สำคัญของไทยอีกด้วยค่ะเราจัดทุกวันศุกร์กลางคืนเราจะจัดการ์ดสองอันหนึ่งเป็นนานาชาติแล้วก็อันหนึ่งเป็นไทยเราจะดูซูเปอร์สตาร์อย่างเดียวซูเปอร์สตาร์ที่มีโอกาสขึ้นเวทีใหญ่ที่สุดทั่วโลกในวันซูเปอร์สตาร์แบบนี้ทุกคนรู้นักมวยทั่วโลกไม่ใช่เมืองไทยอย่างเดียวนะทั่วโลกอยากเข้าวันทำไมวันมีเป็นระบบสูงที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดแล้วก็ให้เงินมากที่สุดและมีโอกาสเปลี่ยนชีวิตแล้วก็นักมวยนี่ไม่ใช่เป็นพนักงานของผมนี่เป็นพี่น้องกัน
ผมเคยผมรักมวยขนาดเขารักมวยแต่ผมไม่มีพรสวรรค์ขนาดนี้นี่เป็นแชมป์โลกจริงๆที่วันทำทุกอย่าง the best of the best ครับไม่ได้จัดกี่ปีหรือว่าอะไรผมว่าจะตลอดเวลาต่อถึงผมเนี่ยถึงผมตายจัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่หยุดอย่างน้อยที่สุดปีหน้า52ครั้งแต่ผมว่าในอนาคตมากกว่านั้นเยอะสิ่งที่ผมขอชาตรีมีเรื่องเดียวและยืนยันตลอดไปสนามมวยเวทีลุมพินีรวมทั้งทหารพวกผมโนดขอชาตรีเรื่องเดียวจริงๆคือขอให้กลับมาบ้านเราแล้วทำประโยชน์ให้ประเทศไทยและคนไทยถ้าหากทำเรื่องนี้กองทัพบกตั้งแต่ตัวผมลงไปหรือจะเปลี่ยนคัดกี่คนก็ตามยินดีแล้วตอบโจทย์สิ่งที่คุณชาตรีเพราะเรารู้ว่ามวยไทยจะสร้างประเทศไทยและคนไทยต่อไปครับในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีงานอีเวนต์อะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตสัปดาห์นี้เราก็มีอีเวนต์ดีๆมาอัปเดตให้คุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะเริ่มงานแรกกันที่นราเปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์ฟู้ดในงานนรา The Beginning of Purityชวนค้นพบเส้นทางการเดินทางแสนมหัศจรรย์ของผงน้ำผักจากดินแดนออร์แกนิกฟาร์มอันอุดมด้วยแร่ธาตุและวิตามินของรัฐยูทาห์สหรัฐอเมริกาสู่ประเทศไทยชูเทคโนโลยีไบโอแอคทีฟดีไฮเดรชั่นกรรมวิธีการทำน้ำผักให้กลายเป็นผงโดยใช้ผักมากถึง210กิโลกรัมเพื่อผลิตผงน้ำผัก10กิโลกรัมโดยอุณหภูมิไม่เกิน40องศาเซลเซียสจึงคงความสดใหม่เหมือนดื่มน้ำผักคั้นสดดื่ม1แก้วคุณค่าเท่ากับผักสลัด1ชามการันตีคุณภาพด้วยมาตรฐานออร์แกนิกสากลอีกด้วยค่ะเริ่มจากลูกชายครับลูกชายเป็นคนไม่กินผักเราก็เลยเอามาลองให้ลูกชายกินปรากฏลูกชายกินได้เราก็ดีใจนะลูกชายก็กินมาเรื่อยมาหลายๆปีจนกระทั่งเราคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะมี product ดีๆแบบนี้ให้กับคนไทยบ้างนะครับก็เลยลองมาทำตลาดในประเทศไทยนี่คือเราไม่ได้ผสมอะไรเลยคือมันเป็นผงที่มาจากผักจากธรรมชาติล้วนๆนะผงผักส่วนใหญ่ในตลาดเนี่ยนะครับก็คือเขาจะใช้วิธีการเก็บผักมาอบเสร็จแล้วก็เอามาบดเป็นผงแล้วก็เอามาจำหน่ายแต่ของเรากระบวนการของเราไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะครับกระบวนการของเราก็เรียกว่า bioactive dehydration เป็นลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวเฉพาะของที่อเมริกาเขานะครับวิธีการของเขาคือเก็บผักมาแล้วเอาผักนั้นไปคั้นเป็นน้ำนะครับแล้วก็ไม่เอากากเราจะไม่มีไฟเบอร์นะครับเราจะมีแบบวิตามินแล้วก็เอาน้ำนั้นนะครับน้ำผักเนี่ยครับเอาไปผ่านกระบวนการ bioactive dehydration ทำให้เป็นผงด้วยอุณหภูมิไม่เกิน40องศาเซลเซียสทำให้ยังคงคุณค่าของสารอาหารเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนกับเราเด็ดผักเหมือนเราเอาผักมาคั้นน้ำแล้วกินเดี๋ยวนั้นเลยสดๆเลยนี่คือความแตกต่างสามารถสั่งซื้อได้ที่ช้อปปี้หรือ Lazada นะคะแล้วก็ LINE แอดนะคะก็คือแอดนาราค่ะแอดนารา NARAH ค่ะครบรอบ24ปีร้านยากรุงเทพตอกย้ำความมุ่งมั่นร้านขายยามาตรฐานสำหรับชุมชนพร้อมทีมเภสัชกรให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงภายใต้คอนเซ็ปต์เพราะเราห่วงใยคุณยืนหยัดเคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้80สาขาทั่วกรุงเทพและปริมณฑลชูบริการเทเลฟาร์มาซีผ่านแอปพลิเคชันร้านยากรุงเทพเชื่อมต่อไปยังเภสัชกรสาขาโดยไม่ต้องออกมาที่ร้านดูแลสุขภาพที่สะดวกและปลอดภัยลดเวลาลดความลำบากในการเดินทางยามเจ็บป่วยพร้อมเดินหน้าผนึกพันธมิตรขับเคลื่อนระบบนิเวศด้านการดูแลสุขภาพต่อยอดประสบการณ์สู่ร้านยายุคใหม่สานต่อความห่วงใยใช้เทคโนโลยีช่วยดูแลสุขภาพผู้คนให้ดีขึ้นโดยจัดเวทีเสวนา The Next Normal Telepharmacy 24ปีร้านยากรุงเทพอัปเดตเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพยกระดับร้านยาไทยสู่สากลค่ะถ้าอาการเป็นน้อยไปโรงพยาบาลก็เสียเวลาค่าใช้จ่ายแล้วยังทำให้โรงพยาบาลมีภาระงานมากขึ้นแต่พอเกิดเราคิดว่าเราเป็นหนักแต่เราไม่ได้ไปโรงพยาบาลเราเสียชีวิตได้ผมว่าแอปพลิเคชันต่างๆตลอดจนเครือข่ายด้านขายยาที่มีคุณภาพก็จะทำให้คนไทยได้ดูแลตัวเองอย่างดีขึ้นมากนะครับถ้าเป็นส่วนของร้านยากรุงเทพครับเราเป็นร้านยาเทียนของคนไทยนะครับว่ามีพื้นฐานของการเป็นร้านยาที่มีเครือข่ายอยู่แล้วครับวันนี้เราเทคโนโลยีมันพร้อมแล้วที่จะเอามาเสริมให้ร้านยาเนี่ยเป็นร้านยาที่สามารถดูแลคนไข้ในยุคใหม่ได้นะครับเทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญมาก
ในการที่จะทำให้การดูแลคนไข้เนี่ยเข้าถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำเทเลฟาร์มาซีที่เป็นการดูแลทางไกลนะครับบริการใช้ปัจจุบันทางไกลร้านยาจะเป็นประตูสู่การเชื่อมต่อกับแพทย์ทางไกลได้ด้วยนะครับว่าคนไข้ที่ไม่สามารถเดินทางไปได้มาที่ร้านยากรุงเทพได้พบแพทย์และรับยาอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นแนวทางที่เราจะมุ่งไปในอนาคตครับก็จริงๆระบบเทเลฟาร์มาซีเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศด้านสุขภาพนะครับว่าแอปพลิเคชันร้านยากรุงเทพเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับระบบอีคอมเมิร์ซแต่อีคอมเมิร์ซเนี่ยมันเป็นอีคอมเมิร์ซที่ต้องมีเรื่องความปลอดภัยเข้ามาเรื่องกฎหมายนะครับในการดูแลเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับยานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดูแลตามหลักเกณฑ์ของเทเลฟาร์มาซีเลยครับว่าต้องมีสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตมีเภสัชกรที่ดูแลนะครับอยู่ในสถานประกอบการนะครับการเก็บบันทึกประวัติต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงการส่งมอบยาที่มีคุณภาพนะครับถูกต้องถูกคนถูกโรคนะครับแล้วก็คงรักษาการคงสภาพของยาให้ได้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำแพ็กเกจในการดูแลสภาพของยาไปต่อกันที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับบริษัทชานเพอร์เฟกต์มีเดียจำกัดจัดทำโครงการคนบ้านเดียวกันนำเสนอรายการพิเศษเพื่อสะท้อนเรื่องราวความงดงามของวิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมผ่านรายการลายกนกยกสยามตอนคนบ้านเดียวกัน Home Town Stay The Realityซึ่งเป็นครั้งแรกของรายการลายกนกยกสยามที่นำเสนอในรูปแบบของเรียลลิตี้กับการติดตามภารกิจของเหล่าพิธีกรในการใช้ชีวิตต่างถิ่นต่างวิถีพร้อมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ไม่คุ้นเคยใน6จังหวัดพหุวัฒนธรรมและเรียนรู้ความหลากหลายความแตกต่างของวัฒนธรรมผ่านมุมมองของพิธีกรอีกด้วยค่ะรายการนี้เนี่ยให้อะไรหลายๆอย่างกับสังคมนะครับคือ1บอกให้เห็นว่าบูรณาการของความเป็นไทยเนี่ยมาจากการล้อมรวมความหลากหลายนะซึ่งในแต่ละส่วนแต่ละพื้นที่ของแผ่นดินเนี่ยเราก็จะเห็นความแตกต่างของการล้อมรวมเข้าด้วยกันแต่ในทุกที่นั้นเนี่ยมันเป็นการที่คนสามารถจะอยู่ร่วมกันนะช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วสร้างสันติสุขในหลายสังคมเนี่ยนะครับความแตกต่างเนี่ยอาจจะนำพามาซึ่งความขัดแย้งแต่รายการนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าความแตกต่างเป็นความสวยงามนะเป็นอะไรที่จะสร้างอัตลักษณ์ของเราจากรากฐานที่อาจจะแตกต่างแต่เสร็จแล้วเข้ามารวมตัวและสร้างอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นและท้ายที่สุดก็มาตกลงตรงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยก็อย่างที่ผมบอกไว้ว่ารายการลายกนกยกสยามคนบ้านเดียวกันเนี่ยนะครับเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะเป็นเหมือนกับสะพานให้ท่านเห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีพลังของตัวเองมาจากคนในสังคมผู้วัฒนธรรมที่เขายอมรับในความแตกต่างไม่เบียดเบียนแล้วก็ไม่ด้อยค่าวัฒนธรรมของคนอื่นและก็อยู่กันอย่างผสมผสานนะครับสถานที่ที่เราไปทุกๆสังคมพหุวัฒนธรรมเขามีแลนด์มาร์คนะเขามีพิกัดเขามีเรื่องของน้ำฟ้าทะเลภูเขามีทะเลหมอกแต่ว่าที่สุดแล้วถ้าเกิดท่านตามรอยคนบ้านเดียวกันไปเจอพี่น้องในชุมชนต่างๆท่านจะประทับใจในคนในสังคมในตัวตนจริงๆของเขานะนอกเหนือจากสถานที่ท่องเที่ยวทางกายภาพแล้วผมคิดว่ารายการทั่วไปที่เป็นเรื่องของความเป็นพหุวัฒนธรรมเนี่ยอาจจะให้น้ำหนักในเรื่องของการเตรียมข้อมูลเนี่ยน้อยนะครับแต่ว่าในส่วนของรายการคนบ้านเดียวกันเนี่ยจากที่ดูตัวอย่างนะครับก็คิดว่ารายละเอียดเหล่านี้เนี่ยอาจจะสร้างมูลค่าสร้างความดีงามความงดงามหรือว่าความหลากหลายให้เห็นชัดขึ้นในแต่ละบริบทของสังคมนะครับตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องให้ผู้ชมเนี่ยได้ติดตามรายละเอียดในสิ่งที่ทางรายการได้เตรียมนำเสนอให้กับสังคมได้เข้าใจความเป็นพหุวัฒนธรรมที่เป็นต้นทุนที่ดีในสังคมนะครับก็ขอบคุณครับสุขสัมผัสส่งท้ายปีกับเซโจเดมกิพรีเซนต์คอนเสิร์ตราวณภาสุนทราภรณ์คอนเสิร์ตสุนทราภรณ์ที่ดีที่สุดแห่งปีที่รวบรวมศิลปินทั้งรุ่นออริจินอลอย่างพรสุรีวิชเวศเจือนศักดิ์น้อยสุวรรณพร้อมคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์รวมโดยศิลปินรับเชิญรุ่นกลางดานุพลแก้วการนันทิดาแก้วบัวสายอรวีสัจจานนท์และศิลปินรุ่นใหม่ที่สืบสานงานเพลงสุนทราภรณ์
สไตล์ The Golden Song ทัดเพลงเอกและ Alice The Golden Song จัดเต็มด้วยสุนทราภรณ์วงใหญ่กับบทเพลงอมตะของครูเอื้อสุนทราภรณ์ไม่ต่ำกว่า40บทเพลงพร้อมนำเสนอบทเพลงที่พิเศษที่หาฟังได้ยากยิ่งร่วมย้อนไปสู่วันวานแห่งความประทับใจที่ยังคงความไพเราะและเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ของบทเพลงสุนทราภรณ์ในวันเสาร์ที่17ธันวาคมนี้ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรายได้ส่วนหนึ่งเข้าสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆอีกด้วยค่ะเรียกว่าครบถ้วนนะครับครบถ้วนจริงๆเลยนะครับในงานนี้ไม่เคยรวมตัวกันได้เยอะขนาดนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ยังได้ทำบุญด้วยนะคะได้ทำบุญด้วยได้ชมการแสดงซึ่งนักร้องหลากหลายอย่างเช่นคุณแจ้ใช่ไหมคะก็มาคุณนันทิดาน้องอรวีก็มาแล้วก็น้องสปายน้องทัศน์น้องอลิสแล้วก็ขึ้นลูกใหม่ของสุนทราภรณ์ครบทีมซึ่งมีความสนุกสนานแล้วก็ยังได้รับบุญกุศลด้วยค่ะก็สำหรับไซโจเดนกินะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักในครั้งนี้นะครับไซโจเดนกิเป็นบริษัทของคนไทยคนไทยแท้ๆเลยนะคะ 100% เลยนะครับแต่ว่าชื่ออาจจะฟังดูเป็นต่างชาตินะครับแต่ว่าเป็นนวัตกรรมของคนไทยซึ่งไซโจเดนกิเนี่ยก็ได้ดูแลคนไทยในช่วงที่ประสบกับไวรัสโคโรนานะครับนะครับก็เทมากเลยนะมากเลยครับแล้วก็ได้ผลักดันนวัตกรรมห้องแลกเปลี่ยนอากาศความดันแรงดันลบนะครับแบบสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วก็เข้ามาช่วยร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนานะครับตั้งเป็นกองโดยกรมสมเด็จพระเทพเนี่ยได้ตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิดและโรคระบาดต่างๆแล้วก็ไซโจเดนกิก็เข้ามาสนับสนุนตรงนี้อยู่แล้วได้จัดสร้างห้องแบบเนี้ยเพื่อที่จะเคลียร์ระบบอากาศต่างๆในโรงพยาบาลเนี่ยไปหลายโรงพยาบาลทั่วประเทศแล้วแต่ทีนี้มันพอเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องการห้องแบบนี้มากขึ้นนะครับอยากเชิญชวนทุกท่านนะคะในวันที่17ธันวาคมนะคะรอบบ่าย2ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหอประชุมใหญ่นะคะค่ะโรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่ม1ได้แก่โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพวัฒโนสดโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราชโรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรีและโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินได้ประสานความร่วมมือกับมูลนิธิเวชดุสิตในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จัดโครงการเพิ่มโอกาสลดความเสี่ยงด้วยการตรวจการคัดกรองมะเร็งเต้านมปิดช่องว่างการดูแลเติมเต็มทุกการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมตรวจค้นหามะเร็งเต้านมสัญจรโดยจัดรถเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ระบบดิจิตอลแบบประสิทธิภาพสูงออกหน่วยเคลื่อนที่บริการตรวจค้นหาความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมให้ผู้หญิงไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามจุดบริการต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดในภาคตะวันตกโครงการนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่เราเรียกว่าCross the Care Gap คือการปิดช่องว่างของการดูแลผู้ป่วยมะเร็งนะครับแล้วในเดือนตุลาคมเนี่ยเนื่องจากเป็นเดือนรณรงค์แห่งมะเร็งเต้านมเราก็เลยจะต้องการจะปิดช่องว่างของการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนะฮะซึ่งโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพวัฒนสดก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์เรื่องการให้ความรู้แล้วก็ให้โอกาสแก่ผู้ที่ยังไม่มีโอกาสได้การตรวจคัดกรองด้วยเครื่องแมมโมแกรมนะเราก็จะมีรถแมมโมแกรมเนี่ยโมบายไปโดยร่วมมือทางภาครัฐนะฮะโดยทางผอ.เขตก็ให้ความกรุณานะครับว่าช่วยคัดกรองนะผู้ที่มีความเสี่ยงและผู้ที่ด้อยโอกาสเนี่ยมาตรวจนะฮะค้นหามะเร็งในระยะแรกเริ่มซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่มูลนิธิเวชดุสิตเนี่ยฮะก็ต้องการจะช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสอยู่แล้วครับแต่วัตถุประสงค์เราคืออันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะรณรงค์ให้คนไทยและสตรีไทยได้ตระหนักถึงเรื่องโรคมะเร็งเต้านมที่มันใกล้ตัวเราบ้างอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าในปัจจุบันนี้ครับคนไทยถ้าสตรีไทยเนี่ยถ้าในช่วงชีวิตเนี่ยนะมีโอกาสเสี่ยงเท่าไหร่นะใน24คนเนี่ยมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านม1คนนะฮะ72คนมีโอกาสเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม1คนฉะนั้นเราก็ไม่อยากให้มีตัวเลขเนี้ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็อยากให้รณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยได้ตระหนักถึงเรื่องมะเร็งเต้านมโดยการป้องกันก่อนนะถ้าป้องกันไม่ได้ให้ค้นหาให้ระยะเริ่มต้นนะแต่ถ้า
จอแล้วก็เรายังมีโอกาสที่รักษาได้นะก็คือแต่ละกองทุนเนี่ยเขาก็มีสิทธิประโยชน์ในการที่จะเข้าถึงการรักษาได้อย่างฟรีนะฮะในส่วนที่โรงพยาบาลเอกชนถ้าท่านสามารถจะเข้ามาได้ก็ยินดีครับเราก็จะรักษาท่านด้วยเทคโนโลยีที่ครบทุกอย่างครับปิดท้ายกันที่ฟิเอเชีย2022งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มแห่งเอเชียที่จัดขึ้นในประเทศไทยจัดเต็มด้วยเทรนด์ส่วนผสมใหม่ๆจากทั่วโลกที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมธุรกิจและวิถีชีวิตผู้บริโภคนำเสนอโอกาสใหม่ๆในการต่อยอดทางการค้าและสินค้าพิเศษยิ่งกว่าที่เคยด้วยการเปิดตัวงานวิต้าฟู้ดเอเชีย2022ครั้งแรกสำหรับประเทศไทยในการจัดงานด้านอุตสาหกรรมเสริมอาหารระดับเอเชียที่ประกอบด้วยนูทราซูติคอลอาหารและเครื่องดื่มฟังก์ชันและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมครอบคลุมครบถ้วนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำตลอดจนเกิดธุรกิจการค้าขึ้นภายในงานระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2565 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ค่ะจุดเด่นปีนี้ก็คือเป็นการรวมตัวการจัดงานของ Food Ingredient กับ Nutraceutical Show ซึ่งชื่อว่า Vita Food Asia ค่ะภายในงานเนี่ยมีผู้ประกอบการ500กว่ารายแล้วก็จุดเด่นของงานเนี่ยนอกจากเราจะเป็น Exhibition เรามองว่าในการจัดงานเราต้องทำให้เป็น Education Place คือเป็นสถานที่ที่คนมาดูงานมาดูสินค้าแล้วสามารถศึกษาได้ว่าเทรนด์ในปัจจุบันเป็นยังไงมีนวัตกรรมอะไรแล้วก็เราพยายามเป็นเทรนเซตเตอร์ที่เอาตัวเทรนต่างๆค่ะมาแสดงอยู่ในงานมีกิจกรรมที่เป็นนวัตโซนนวัตกรรมมีการพาเดินทัวร์ค่ะว่านวัตกรรมสินค้ามีอะไรบ้างแล้วก็จะมีคุกกิ้งสเตจมีเซนซอรี่บ็อกซ์อ่ะซึ่งเป็นลักษณะของการจัดการที่ดึงทุกภาคส่วนของการผลิตอาหารในส่วนของส่วนผสมอาหารมานำเสนอภายในงานค่ะจะเห็นได้ว่าเป็นการแสดงส่วนผสมอาหารที่เน้นเช่นการกินเพื่อสุขภาพการกินอาหารที่เป็นแพลนเบสแทนการกินเนื้อการกินอาหารเพื่อบำรุงสายตาเมืองไทยเข้าเอจิ้งโซซายตี้คนมองหาอาหารที่แบบบำรุงข้อเข่าอาหารที่กินแล้วหรือว่าพวกเสริมอาหารที่มาช่วยให้นอนหลับอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นเทรนด์การรักตัวเองรักสุขภาพซะส่วนใหญ่แต่ทุกอย่างคำนึงถึงเรื่องฟู้ดเซฟตี้ค่ะก็คือเรื่องความปลอดภัยของอาหารทุกๆกิจกรรมและทุกๆอีเวนท์ที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าไปและน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ